จะเป็นใครไปไม่ได้ครับเอี้ยงสิทธิ์เธอคือเอางี้ดีกว่าขอเบอร์เป็นแบบว่าวันหนึ่งเนี่ย3คนก็มี50สาวดาวโรงเรียนกูจำไม่มั่นเลยมึงเห็นเว้ยเฮ้ยมันตะโกนเลยมันตะโกนเลยกูวิ่งตีนแตกเลยซะเรียกกูทำไมก่อนจะดูคลิปอย่าลืมให้กำลังใจพอสด้วยการกดใส่สครับแค่กด Subscribe แค่ถูกแล้วและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับแต่ว่าพอสขอละไว้ก็ได้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับอดีตเคยแรงนะครับรายการที่จะพาเพื่อนๆไปย้อนวัยสมัยตอนเรียนกันนะฮะและแขกรับเชิญในวันนี้นะครับนี่เพื่อนผมเองฮะเป็นพระเอกอีกหนึ่งคนที่เล่นละครด้วยกันนะฮะเรื่องล่าสุดเลยเพิ่งจบไปไม่นานนะฮะฟ้าทานตะวันนี่จะเป็นใครไปไม่ได้ครับเอี้ยงสิทธิ์เธอสวัสดีครับผมเอี้ยงนะครับสิทธาสภานุชาตินะครับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับใช้ล้วนเรียนทุกใช้ล้วนที่ประสบการณ์เยอะบอกเลยประสบการณ์เยอะคือสวนกุหลาบเนี่ยมันอยู่แถวปากคลองตลาดสวนกุหลาบมันก็อยู่ห้อมล้อมด้วยโรงเรียนสตรีล้วนด้วยยิมศึกษานารีสตรีวิทย์ 1เหรอสตรีวิทย์ 1ตรงอนุสาวรีย์ซึ่งสตรีวิทย์ 1เนี่ยกูจะมีประสบการณ์มากที่สุดบอกเลยอย่างม.ต้นอย่างเงี้ยเราเป็นเด็กนักเรียนแนวไหนคือต้องเท้าความก่อนว่ากูอยู่กับแม่กูเนี่ยทำงานอยู่ที่กระทรวงศึกษาซึ่งไม่ได้เป็นครูโดยตรงแต่ครูทุกคนในโรงเรียนกูอะหวัดดีแม่กูอะคือแบบคือไม่ได้ใหญ่กว่าเลยนะแต่ว่าเคารพกันอะว่าจะเป็นที่รู้จักของครูอ๋อเด็กชายสิทธาเอาฝากหวัดดีแม่อะไรอย่างเงี้ยมีอะไรแบบนี้1 2 3ที่กูตั้งใจเรียนมากแล้วเกรดเป็นไงเกรดดีกูนี่ติดแบบ1 ใน 10ของห้องเลยเราไม่อยากโดนแม่บ่นอะไรอย่างเงี้ยสวนกุหลาบเนี่ยมันจะมีกิจกรรมต้องไปเชียร์กีฬาจตุรมิตรตอนช่วงม.ต้นใช่ไหมถูกต้องทุกคนต้องถูกเกณฑ์ไปอ๋อคือเขาขึ้นไปเป็นแท่นเชียร์เลยนะแล้วหัวก็เกียร์โอ้ยแล้วลงมาหัวแดงอ่ะกูก็มาตบมือเขาก็เล็งดูสัญญาณเขาจะให้ทุกอย่างมันดูจริงจังมากเลยนะตอนเชียร์นี่คือแบบคนที่แบบมาคุมเชียร์นี่คือแบบเหมือนแบบถ้ากูทำผิดเหมือนกูจะตายให้โอ้ตอนนั้นภูมิใจมากเพราะว่าสิ่งที่เราทำอ่ะคือเหมือนแบบสมมติเราพลิกป้ายหนึ่งเงี้ยมันเป็นจิ๊กซอว์ของรูปภาพใหญ่ๆเว้ยคือตอนทำแม่งร้อนเลยแต่ว่าพอตอนแบบแต่ก่อนเป็นสมัยต้องไปดูในพันทิปหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไปดูรูปเฮ้ยกูน่าจะตรงนี้ไอ้เนี่ยนี่กูเนี่ยกูน่าจะนี่ไปนี่กูแน่ๆกูน่าจะไอ้หัวเนี่ยไอ้หัวแดงๆเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยแม่งหัวเกียร์กันหมดไม่รู้ว่าใครเป็นใครช่วงม.ปลายเรายังมีมาทำกิจกรรมอะไรอย่างนี้อยู่ไหมม.ปลายก็จะไม่ละม.ปลายทุกคนก็จะเริ่มโฟกัสกับการเรียนมากขึ้นแล้วก็คือมันจะเริ่มมีการได้ออกไปเรียนพิเศษด้วยไปเรียนพิเศษด้วยอันนี้คือจุดช่องว่างนี่ลูกมือเลยนะคือการที่เราไปเรียนพิเศษแล้วเราไปเจอสถาบันอื่นๆที่ไม่ใช่โรงเรียนเราเนี่ยมันโคตรตื่นเต้นผู้หญิงนี่แหละเขาไม่ได้แต่งตัวชุดนักเรียนมาด้วยไงเขาแต่งตัวชุดแบบน่ารักเขาใจฟิลไปเลยพิเศษคือเอางี้ดีกว่าขอเบอร์เป็นแบบว่าวันหนึ่งเนี่ย3คนก็มีคือเด็กมา5อ่ะแล้วตอนนั้นพอเริ่มผมยาวความมั่นใจมันเริ่มมาตอนนั้นเราฮอตยังตอนอยู่โรงเรียนเริ่มมีคนชมว่าหล่อแล้วดูหน้ามันเริ่มเข้าที่พอไปขอเบอร์คนแรกปุ๊บก็เหมือนปั๊บปี้เลิฟอย่างเงี้ยคุยมั่งไม่คุยมั่งจริงๆมันโทรอย่างเดียวเว้ยสมัยก่อนมันจะทำอะไรได้วะแล้วไปขอเบอร์ยังไงไปขอข้างหน้าที่เรียนพิเศษเหรอสมมติกูเดินเจอตัดใจไม่เกิน3นาทีกูเดินไปขอเลยคือเด็กมันไม่คิดอะไรเนาะตอนโคตรอายเลยที่เพราะว่าไม่มีคนนึงอ่ะมาเจอตอนหมาลัยทีโคตรอายจริงจริงเหรอจริงทำไมอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยเธอเคยขอเบอร์ที่เฮียคืออะไรอะจำไม่ได้ไม่รู้ว่าใครไงบางคนเว้ยเราไม่มีเบอร์ขออีเมลได้ไหมกูขอจนกูต้องได้เลยมันสักอย่างเหมือนแบบมีคนให้โทรมีคนให้อะไรเยอะมันดูแบบมันดูเท่ว่ะเมาส์กับเพื่อนแล้วมันเอิดเฮ้ยของกูไม่ชนเองว่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าเอาจริงเห็นอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะมองผมว่าเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้หรืออาจจะนิสัยไม่ดีจริงๆผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะฮะขอใช้พื้นที่สื่อตรงนี้บอกกับทุกคนไว้เลยนะฮะผมไม่ใช่คนแบบนั้นจริงๆมันก็ต้องให้คนอื่นไปคุยก่อนกูอ่ะไม่ค่อยไปจีบคนแปลกหน้าเว้ยเขินอ่ะไม่ค่อยกล้าจีบแต่ถ้าชอบจริงๆก็คือกูเรียนโรงเรียนนี้เป็นเพื่อนกับใครหรือเปล่าเขาชอบอะไรศึกษาก่อนแล้วค่อยบุกเข้าไปมีแฟนตอนมัธยมหลายคนถูกป่ะใช่ คือมึงอะลงลึกไปถึงการเป็นแฟนไงแต่กูอะเอาจริงเว้ยนับแม่งแบบครึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยมั้งเป็นแฟนแบบก็ไม่รู้อะแต่กูขอไว้ก่อนมึงเลยว่าลองดูเราดูรู้จักคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยก่อนเป็นอะไรที่แบบเพื่อนก็มองกูเท่ระดับหนึ่งวะไอ้นี่มันแบบคาสโนวาเว้ยมันเท่ตอนเด็กๆอ่ะมันเหมือนเป็นเรื่องให้คุยกับเพื่อนแล้วยิ่งเรียนกูเป็นชายล้วนด้วยไงมึงจะอวดเรื่องอะไรกันนะเด็กมันเพิ่งขึ้นนะอย่างวาเลนไทน์อย่างเงี้ยครับแล้วนี่เราหวานไปเรื่อยอย่างเงี้ยเรามีแบบมุ่งตรงจริงๆว่าคนนี้แหละในทั้งหมดมันก็จะมีอยู่คนหนึ่งที่เราเรียกได้เป็นแฟนจริงๆตอนม.ปลายเหรอตอนม.ปลายสมัยก่อนมันจะมีหนังสือชีสได้ลงไหมหนังสือลงหนังสือชีสกูไม่ได้ลงแต่กูเปิดทุกวันเลยมันจะมีเล่มหนึ่งไว้50สาวดาวโรงเรียนกูจำไม่มั่นเลยกูชิบหายเปิดเป็นหน้าหนึ่งก็คือแบบเหมือนเป็นนัมเบอร์เลขอะไรเงี้ยกูก็ดูแล้วฮิวัฒนาสัตว์ไก่นึกออกว่าเอาใกล้ตัวดีกว่าเฮ้ยตีวิทย์วงเจอรีวงแล้วบังเอิญไปเจอตัวจริงที่เป็นดาวสตีวิทย์อ่ะแล้วก็เดินไปขอเบอร์เว้ยคุยไปคุยมาเขายอมออกมาแบบไปไหนมาไหนก็เราเว้ยมีชื่อไหมอย่าเลยแล้ววาเลนไทน์ที่วันนี้ถามอ่ะก็ต้องมีเซอร์ไพรส์เลยการที่มึงจะเอาของขวัญไปได้ถึงหน้าโรงเรียนอ่ะมึงต้องถือแบบมาโรงเรียนตัวเองก่อนดิโอ้โหถูกป่ะตอนเช้าถูกเพราะเราจะไปให้ตอนเย็นแล้วต้องผ่านเวลาทั้งวัน 8 โมง 10 โมงคนก็ถามเฮ้ยเอี้ยงเอาไปให้ใครวะเฮ้ยทุกคนก็มีคำถามเราก็บอกว่าเดี๋ยวอันนี้เอาไปให้แฟนของขวัญอะไรอ่ะเป็นตุ๊กตาหมีหรืออะไรจำไม่ได้จริงอะไรเงี้ยคือสตีวิทสุนทรราชมันเดินไม่ได้กูก็เดินมาต๊อกไปยืนตรงหน้าแมคโดนัลด์สตีวิทโมเมนต์เหมือนแบบมึงยืนอยู่ตรงกลางแล้วน้ำสาดออกมาคือมึงยืนหน้าโรงเรียนสตรีวิทย์ใช่ป่ะแล้วผู้หญิงเดินออกมาจากโรงเรียนแล้วไม่ได้มีคนแบบใช่แล้วเป็นภาพนั้นน่ะแล้วมึงก็รอแล้วมึงก็จ้องเว้ยมึงก็จ้องรอว่าคนนั่นน่ะเขาจะออกมาเมื่อไหร่เว้ยแล้วก็เท่สัสจริงเท่มาพี่เท่ว่ะจริงแต่ออกแบบได้ประมาณแบบเดือน2เดือนนึงมั้งแล้วก็เหมือนแบบมันเด็กอ่ะมันก็งอนอะไรกันง่ายมันก็เลิกแฟนคนแรกป่ะตอนเนี้ยใช่แล้วเราเศร้าไหมตอนเลิกอ่ะก็เศร้านะเศร้าจนแบบหนีออกจากบ้านไปนอนบ้านเพื่อนเลยจริงเหรอมันโอ้ช่วงนั้นมันอยากทำเป็นเท่ไงขาดคิดคนนั้นจริงเหรอจุดเปลี่ยนเลยปะเนี่ยไม่หรอกแต่ว่ามันทุกคนมันก็ต้องมีจุดนั้นสักวันอยู่แล้วบอกว่าช่วงนั้นแบบเศร้าๆเรามีแบบฟังเพลงไหมฟังเพลงอะไรไหมช่วงนั้นเนี่ยมีเพลงอะไรอ่ะฟังเพลงนี้นะจากวันนี้จะมีเราเล่นไรใช่ฟังพี่เสกโลโซทำไมวะแล้วมีฟิลแบบเศร้าแบบร้องไห้ฟูมฟายขนาดนั้นไหมไม่เพราะได้กินพอมันจบจากไอ้นี่ไปแล้วมันได้แบบว่าเฮ้ยอันนี้ก็โอเคเหมือนกันดีกว่าไม่ใช่เรื่องป๊อปปี้เลิฟจบไปแล้วคราวนี้เราอยากรู้เรื่องแบบว่าความแสบในโรงเรียนตอนเราเรียนดีกว่าม.1 ม.3 ไม่แสบอยู่แล้วอันนี้รู้4 5 6เนี่ยเรามีเรื่องแสบๆไหมมันไม่ได้เกิดขึ้นในโรงเรียนแต่มันก็ไกลๆมันเกิดขึ้นสยามเว้ยคือแต่ก่อนมันไม่รู้เหมือนเป็น culture หรืออะไรนะเว้ยเวลาเจอเด็กเทพศิรินทร์มันจะมีอาการอย่างเงี้ยแก๊งแล้วคือ4 อันเนี่ยเขาก็ไม่ยุ่งกันนะสุนกุหลาบกับเทพศิรินนั่นแหละคอยจะแบบว่าคอยจะมีเรื่องกันประเด็นคือเวลาเราไปเรียนพิเศษเขาก็ไม่มีทางรู้เลยถูกป่ะว่าเราแบบว่ามาจากโรงเรียนอะไรมันก็มีอยู่วันหนึ่งผมก็เรียนพิเศษตามปกติเลยเพื่อนมันก็แบบว่าพาไปกินข้าวตรงทันตจุฬาปรากฏว่ามีเพื่อนผมคนนึงที่เป็นเด็กสวนน่ะชอบมีเรื่องกับเทพศิรินน่ะไม่มาเว้ยมันก็มาหาเราทักกูก็ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดูเก๋าดีเหมือนกันไอตอนนั้นไม่รู้สึกอะไรถ้าอยู่สยามเนี่ยเราซีเราก็ดูเหมือนกับเอ้ยไอนี่รู้จักตัวเป้งไว้ก็นั่งคุยกินแบบกินกาแฟแลกเปลี่ยนอะไรกันแม่งมีเด็กเทพศิรินเว้ยเดินมารู้ได้ยังไงแต่ก่อนไม่มีลิสแบนไอนั่นก็เสือกใส่ลิสแบนแล้วเพื่อนผมไม่ตาไวอีกแม่งเห็นเว้ยเฮ้ยไม่ตะโกนเลยไม่ตะโกนเลยจริงเหรอคือไม่ใช่เขามาหาเรื่องเราไม่เราอ่ะกูอยู่เฉยๆกูตกกระไดพลอยโจรเป็นอย่างเงี้ยกูเข้าใจแล้วอ่ะแล้วก็หันมาเด็กเทพปะวะพี่จะมามองหน้ากันบอกไอ้ที่มันเดือนปูดไปเลยเว้ยแล้วมันก็ไปซัดเขาซัดตรงนั้นเลยจริงเหรอซัดเลยเพื่อนผมมาสองคนสุกุลาไม่ผมไม่พกบี้เลยเหรอโอ้โหกล่าวว่ามีเรื่องแน่นอนใจกูตกอยู่ตุ่มเลยสัตว์แม่กูว่าถูกป่ะโอ้ยแม่แม่เวลาเลยทุกอย่างมันจะทวีคูณอ่ะอะไรวะทุกอย่างมันจะทวีคูณอ่ะกูว่าไม่เอาแล้วสักพักภาพอารมณ์เข้ามาเลยอ่ะไม่ต้องห่วงน้องมีเรื่องแน่นอนจริงแม่ง มือนความซวยอะไรมันเกิดไม่รู้มันก็มีเด็กเทพทางนั้นไม่เด็กเทพอย่างไงมันก็เดินมาเว้ยทีเนี้ยมั่วไปหมดเลยทีเนี้ยมันโอ้เด็กมึงอะหูหลบสองคนก็ยืนกลางวงร้องกลางขี้เคียนอะไรกันอยู่ว่าเรียกกูตะโกนเรียกกูอะไม่เลยกูจำอะไรเงี้ยกูจังหวะเลยนะจังหวะนั้นเชื่อป่ะกูวิ่งตีนแตกเลยเรียกกูทำไมเรียกกูทำไมไอ้เนี่ยก็เลยเอาอยู่แต่ตอนนั้นน่ะทตะวิ่งมาตรงพาแบบมาไอ้ตรงเซนทรัลเวิลด์ตรงวิ่งออกมาอันดูนางอะไรอย่างนั้นกูวิ่งสับไม่รู้มันตามมาเปล่าแล้วกูก็แบบเจอแท็กซี่กูเนี่ยแท็กซี่กลับบ้านเลยเรียนไม่สมพิเศษเฮียไม่เรียนแล้วตอนบ่ายจริงๆอ่ะช่วงม.ปลายมันก็มีแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมันได้ไปเรียนเป็นแลกเปลี่ยนต่างประเทศด้วยไปเรียนเมืองนอกใช่ใช่เพราะอะไรถึงไปอ่ะด้วยความที่เราเป็นลูกคุณครูเราเรียนตกไปแค่นิดเดียวอ่ะมันเป็นเรื่องใหญ่มากมันไม่ใช่ว่าต้องถึง2ถึงอะไรเงี้ยกูแค่3อ่ะไม่ถึง3ครึ่ง 3.5 อะไรเงี้ยแม่กูเครียดแล้วเว้ยเพราะว่ากูเล่นเกมเริ่มกินเหล้าด้วยที่โดนย้ายไปต่างประเทศไปเรียนเมืองนอกเราก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดนั้นไม่ได้แย่มากไม่อย่างนั้นสอบไม่ได้เพราะมันต้องมีสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์ด้วยอ๋อเหรอพอได้อยู่ย้ายไปที่ไหนย้ายไปที่แมสซาชูเซตส์ครับอเมริกาไปกี่ปี11 เดือนไปอยู่ที่โรงเรียนเวสต์ฟิลด์ไฮสคูลอ้าวแล้วตอนไปนี่โอ้โหเรารู้สึกแย่ป่ะตอนแรกมันก็มีความแบบมีความเซ็งมีความกลัวเว้ยแต่ว่าก่อนที่มันจะไปอเมริกาเนี่ยมันต้องมีค่ายแบบค่ายเตรียมตัวทำให้เราลืมความกลัวหรือจะต้องไปเจออะไรวะตอนนั้นน่ะน้อยลงเพราะว่ามันได้คุยแลกเปลี่ยนมันมีเพื่อนที่จะทำอะไรเหมือนกันในอีกทีหนึ่งปีเพื่อนผู้หญิงใช่มันก็มีคุณชอบใช่วันที่เดินทางออกจากเมืองไทยต้องเดินทางแบบต่อเครื่องใช่ไหมสมมติอยู่ที่เมืองไทย100 คนทุกคนเดินทางพร้อมกันทุกคนจะไปลงเยอรมันไปลงยุโรปไปลงอเมริกาทุกคนจะออกเดินทางพร้อมกันไปญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ100 คนพอแยกไฟล์มาอเมริกาเหลือประมาณสัก50 คนพอแยกลดลงเรื่อยๆแยกเมืองมาพอมันถึงเมืองสุดท้ายเหลือกูคนเดียวแล้วมันก็เป็นแบบโอ้ยเท่ากับว่าไอ้คนที่มาอยู่ค่ายเตรียมตัวเนี่ยไม่มีใครมากับเราเลยโรงเรียนเนี้ยทุกคนจะถูกว่าออกไปอยู่สเตทต่างๆแบบไม่อยู่ใกล้ๆกันเลยต้องไม่เวิร์กก็พกปุ๊บคนเดียวแล้วนี่หว่าขนลุกนี่พูดได้ยังขนลุกเลยเด็กๆอ่ะอายุ26แล้วมันก็จะเป็นแบบเคยดูเรื่องมีนเกิร์ลวะที่เขาต้องไปนั่งกินข้าวในห้องน้ำเพราะว่าไม่มีโต๊ะนั่งอ่ะมึงเป็นอย่างนั้นเหรอความรู้สึกมันใกล้เคียงเว้ยเพราะว่าเราเป็นเด็กเอเชียนใช่ไหมเราไม่เข้าใจของเอเชียนจนกระทั่งเราได้ไปอยู่ที่เมืองนอกเว้ยคำนี้มันหนักสัตว์เหมือนเขาไม่อยากคุยกับเราด้วยซ้ำเขาไม่รู้ว่าเขาจะคุยกับเรารู้เรื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นความแบบมันมีความเหยียดไหมมันไม่เชิงว่ากูไม่คุยกับมึงเว้ยแต่มันเป็นความว่าเอาคิดกลับกันเว้ยเหมือนมีเด็กฝรั่งหัวทองมาเรียนโรงเรียนมึงอ่ะมึงกล้าคุยเป็นเพื่อนเลยปะแล้วแต่คนว่ะถ้าเป็นกูชอบที่จะเป็นผู้หญิงกูยิ่งชอบเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าที่นู่นเนี่ยมันก็อาจจะแบบว่าเราดูแปลกแยกไม่เป็นภาพแบบผมก็ไปนั่งโต๊ะแบบโต๊ะไกลๆกินข้าวคนเดียวซื้อมาเป็นอย่างนั้นอยู่ประมาณเดือน2เดือนด้วยโอ้โหมาแล้วก็ไม่มีเพื่อนเลยดิแล้วพูดไม่ได้ไม่ใช่พูดไม่ได้ไม่กล้าพูดเพราะหลังมันพูดกันเร็วเด็กยิ่งพูดกันไม่ชัดพูดแสลงพูดอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยห้องเรียนที่นู่นน่ะมันไม่ได้บอกว่าห้อง6/1แล้วคุณครูเข้ามาสอนเว้ยเราต้องเดินเนี่ยกูอยู่กับที่เว้ยแล้วเด็กเข้าไปเรียนเด็กเพราะฉะนั้นน่ะคาทุกคาแต่กูจะไม่เจอคนซ้ำกันเลยแต่กูเจอครูซ้ำเพราะฉะนั้นน่ะแม่งจะแบบโอกาสที่กูจะได้เจอกับมึงแค่1 ชั่วโมงต่อวันถ้ามึงกูอยากเบสเฟรนด์มึงจริงกูต้องไปเอาข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยมันยากรถก็ไม่มีคนอื่นแม่งขับรถก็หมดแล้วเว้ยเด็กนู่นน่ะเพราะมันเป็นนอกไงทุกคนแม่งขับรถกูอยู่บ้านไอ้เหี้ยกว่ากูจะหาเพื่อนที่ขับรถแล้วมารับกูให้แบบไปนู่นไปนี่อ่ะ5 เดือนจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมาได้เพื่อนจริงๆจังๆแค่2 คนชื่อโจออสตินแล้วก็เป็นเพื่อนกันอยู่แบบคน2 คนนี้ก็อยู่จนคนจะครบปีอ่ะเราไปสนิทกันได้ยังไงเพราะอะไรเรามีอะไรที่แบบเชื่อมกันโจออสตินก็ต้องบอกบุคลิกก่อนโจนี่จะเป็นแบบคนแบบอ้วนตัวใหญ่ร่างใหญ่ตอนนี้เขาผอมแล้วแต่ว่าตอนนั้นตัวเขาอ้วนมากออสตินนี่ก็ตัวแบบเล็กๆตัวเล็กคือมันเหมือนคาแรคเตอร์การ์ตูนอะมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวเล็กตัวนึงคือมันเป็นเด็กค่อนข้างแสบออสตินอะแต่โจนี่เป็นเด็กค่อนข้างแบบแดกกินเยอะอะไรเงี้ยออสตินแต่ก่อนเขาห้ามดูดบุหรี่ในโรงเรียนใช่ป่ะแต่ก่อนมันมีนวัตกรรมเป็นอะไรที่ยัดไว้ในปากอะเป็นโทแบคโค่อะแล้วมันก็ดูดจับอ๋อไอที่เป็นกล่องๆใช่ไหมจะรู้สึกเหมือนดูดบุหรี่ตลอดเวลาก็ในคาแรคเตอร์ออสตินอยู่ฟอร์มไทยแลนด์แล้วก็เข้ามาเมคเฟนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เขาเข้ามาหาเราเหรอเข้ามาหาเรา2 คนนี้เข้ามาหาเราจริงมันฟุกด้วยมั้งอาจจะแบบอยู่ๆก็ไปฮุกกันเรื่องแบบคุยกันเรื่องแบบเล่นเกมอะไรหรือเปล่าแล้วก็บอกเล่น .A อ้าวอันนี้คลิกเลยตอนนั้นมันก็เลยเหมือนกับอ้าวเนี่ยที่บ้านผมก็มีด้วยความที่เป็นสายเกมเหมือนกัน คุยแล้วก็ไปคลิกกันแล้วก็ชวนมาเล่นที่บ้านหลังๆก็เริ่มไปนอนค้าบ้านจอตินก็มาเล่นกงเล่นเกมตีดอทกันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้จักมาจากเกมนี่แหละเพื่อนกันมีวีรกรรมอะไรแสบๆที่ไปทำที่นู่นบ้างปะไม่แทบจะไม่มีเลยเว้ยสำหรับบ้านเขาคือเรื่องปกติเรื่องปกติมากเลยไม่มีแฟนเป็นฝรั่งยังไงไม่มีแฟนเป็นฝรั่งจำ YFU ได้ไหม YFU ก็คือโครงการที่ส่งเรามาเพราะฉะนั้นเนี่ยในเขตของเราเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีคนไทยอยู่แต่มันก็มี YFU ของประเทศอื่นๆส่งคนมาที่นี่เช่นญี่ปุ่นเกาหลีแสดงว่าคนนี้ญี่ปุ่นแน่นอนเกาหลีปรากฏว่าในแอเรียเราอ่ะมันมีคนอยู่ประมาณแบบ3คนเว้ยเป็นคนจีนคนหนึ่งเรียนโรงเรียนเดียวกับกูแล้วก็อีกคนหนึ่งอ่ะอยู่ใกล้ๆกันแอเรียเดียวกันคนจีนที่อยู่เรียนเดียวกูอ่ะผ่านไปเลยเรียนเก่งสัตว์คือแบบโคตรเนิร์ดป่านนี้เป็นประธานาธิบดีแล้วมั้งเก่งจริงแต่นั่นไม่ใช่ที่เราจะพูดถึงจะพูดถึงก็คือเกาหลีมันจะมีรวมเด็กแล้วก็ครอบครัวของเด็กที่อยู่แอเรียเดียวกันอ่ะมาแกเตอร์กันแล้วก็ปิกนิกกินข้าวกันพ่อแม่ครอบครัวของเราอ่ะก็จะได้ไปเจอครอบครัวโค้ชอื่นด้วยแล้วก็ไปเจอคนนี้เว้ยแล้วก็คุยกันเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วปีหนึ่งมันเจอกันประมาณนับ5 หรือ 6ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเจอแค่นี้เลยเว้ยไม่เคยเจอกันนอกรอบเลยนะเหรอแต่ก็พอเจอครั้งแรกก็แบบคีปคอนแทคไม่รู้ว่ามันเรียกว่าแฟนมันเลยคือแบบโทรกันแบบอาทิตย์หนึ่ง2-3 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ถือว่าเยอะนะเพราะเราอยู่เมืองนอกไงกูต้องโทรไปบ้านเขาด้วยตอนนั้นไม่มีแบบว่ามือถือต้องโทรแบบเบอร์เฮาส์ตลอดไปที่เฮาส์เขาอย่างเงี้ยก็เป็นความรู้สึกดีๆที่แบบว่ามันเหมือนมีกำลังใจว่าเฮ้ยอีก2เดือนหรืออีกเดือนครึ่งจะได้เจอคนนี้แล้วเฮ้ยโอ้โหแต่ไม่มีอะไรเกินเลยคือเด็กๆมากยังไม่ได้ถามเลยมีอะไรกันเลยว่าเนี่ยมันร้อนตัวเนี่ยย้อนเวลากลับไม่ได้เลยไม่ย้อนเวลากลับไม่ได้ตอนที่มันรู้เยอะซะด้วยก็คือไปอยู่ที่นู่น11 เดือนเกือบปีแล้วกลับมาที่นี่เราก็ปี1ป่ะกลับมาเป็นม.6 ละม.4 สวนกุหลาบม.5 ที่นู่นแล้วก็กลับมาม.6 สวนกุหลาบเหมือนเดิมใช่แต่หลังจากนั้นอ่ะพอกลับมาปุ๊บแบบค่อนข้างจะตั้งใจเรียนเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นฤดูของม.6 แล้วอ่ะมันเป็นม.6 มันกำลังจะเริ่มที่จะ entrance ทุกคนมันเริ่มตอนนั้นจำได้ว่าตั้งใจเรียนมากโอ้โหตั้งใจเรียนอย่างเดียวเลยไม่มุ่งแล้วนะไม่มีไปขอเบอร์อะไรไม่มีอยากสอบติดที่ไหนอ่ะตอนนั้นอ่ะคือตอนม.4 ก่อนไปอ่ะเรียนสายวิทย์เว้ยแต่พอไปเรียนที่นู่นปุ๊บแบบแหมจะให้เรียนภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนวิทยาศาสตร์ด้วยมันก็งงใช่ป่ะตายกูก็ไปเรียนเป็นสายศิลป์ดีกว่าพอกลับมาพวกม.6 ก็เลยก็กลายเป็นสายศิลป์เพราะฉะนั้นน่ะทางเลือกทางสายศิลป์มันจะเหลือแบบพวกนิติสถาปัตย์บริหารอะไรพวกนี้ใช่ป่ะกูก็รู้ว่านิติแม่งก็ต้องท่องเยอะสถาปัตย์วาดรูปไม่เป็นกูว่าบัญชีบริหารอะไรพวกนี้น่าจะคือมันเป็นการตัดช้อยมากกว่าถามว่าชอบโอ้อยากเรียนบัญชีกูยังไม่รู้เลยบัญชีคืออะไรคิดว่ารายรับรายจ่ายตอนม.6 กูจะไปรู้จักได้ยังไงไม่รู้ว่าเขาเรียนอะไรกันไม่รู้จบมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็คือเราตัดในสิ่งที่เราแล้วมันก็เหลืออันเนี้ยแล้วมันเผอิญตอนนั้นมันมีสอบตรงของธรรมศาสตร์แล้วก็มันใช้คะแนนภาษาอังกฤษกับเลขแม่กูเคยเป็นครูเลขแล้วกูเคยไปเรียนอเมริกาจบสบายเลยภาษาเราได้อยู่แล้วเกือบไม่ผ่านนะโถ่คะแนนแม่งสมมติเขาเอาแบบ67อะไรเงี้ย69อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าชื่อกูเบอร์ที่99อะไรเงี้ยซ้ำประมาณ10 คนคะแนนนั่นคือจะหลุดอยู่แล้วอ่ะคือจะหลุดจะไม่ได้อยู่แล้วประสาทนี่ขนาดไปเรียนมาแล้วนะคือตอนเราไปอยู่เมืองนอกกลับมามีความต่างอะไรยังไงพอกลับมารู้สึกว่าทะเลาะกับเพื่อนกันจากคำพูดอ่ะบ่อยเว้ยทำไมวะแม่งเป็นคนเหมือนนิสัยเราแม่งเปลี่ยนเว้ยนิดนึงเช่นแบบสมมติเรานั่งเรียนอยู่นี่ใช่ป่ะแล้วเพื่อนมานั่งข้างหน้าแล้วมาคุยกันอย่างเงี้ยกูขอเรียนแบบก็ปกตินะแต่เพื่อนกูต่อยกันเลยเว้ยต่อยกันเลยอ๋อแต่วัฒนธรรมไปอย่างนั้นก็บอกกันตรงๆเพื่อนแม่งจะแบบมึงจะมาเด็กไทยอ่ะมึงจะมาตั้งใจเรียนเฮียไว้สัตว์เราไม่ได้ว่าเพื่อนนะแต่เราแม่งสื่อไปรับอะไรมาทำให้สมรู้สึกโตกว่านิดนึงวัฒนธรรมการใช้ชีวิตมันต่างกันมันทำให้เราโตขึ้นไหมมากทำให้เราโตขึ้นเนาะมองอะไรแบบว่ากูโคตรงงเลยว่าทำไมแม่งรอชื่อพ่อชื่อแม่กันอยู่เลยวะมองจริงนะเว้ยพอหลังกลับมาแล้วอ่ะแม่งเป็นความแบบไอ้เหี้ยมันไม่เหมือนกันเลยจริงๆด้วยว่ะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจอย่างตอนเด็กๆเรามีเรื่องอะไรที่แบบว่าเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกแย่ไหมแล้วแบบถ้าเกิดสมมุติว่าเราสามารถย้อนเวลากลับไปได้แล้วแบบอยากจะไปแก้ไขเรื่องนี้เว้ย แม่งเป็นเรื่องที่แบบติดใจมาจนถึงณปัจจุบันเนี่ยเรามีมั้งไหมมีโมเมนต์หนึ่งเว้ยอันนี้ไม่ได้ว่าเพื่อนนะแต่ขอยกตัวอย่างให้ฟังคือมันเป็นเรื่องราวของสมัยตอนนั้นมันจะมีประกวดฮอตเวฟอ่ะแล้วเพื่อนกูก็มีแบบว่าฟอร์มวงกันอะไรเงี้ยมันก็มีคนมาชวนกูเว้ยด้วยความที่ว่าไม่รู้หรอกว่าเอียงอ่ะมาร้องเพลงแบบเป็นหรือไม่เป็นอะไรเงี้ยเอามาชวนเลยมันรู้สึกว่าเราอ่ะเริ่มป๊อปจะใช้ชื่อเสียงเราไงคือเราก็หน้าตาดีประมาณนั้นมันก็ชวนไปซ้อมอะไรเงี้ยปรากฏว่ากูไปซ้อมอ่ะกูไม่ได้จำเนื้อเลยเว้ยเพื่อนมันก็เลยเหมือนกับงอนเรานิดนึงว่าอุตส่าห์จองห้องซ้อมทำไมมึงไม่ทำการบ้านทำไมมึงไม่ตั้งใจคิดว่าถ้าวันนั้นน่ะอินไปกับตรงนั้นน่ะน่าจะได้สกิลอะไรเกี่ยวกับดนตรีอ่ะกับตัวเองอ่ะเพิ่มมากขึ้นอ๋อใช่เพราะว่าวันที่กูมาเป็นนักร้องลูกกี้บีบีวันแรกอ่ะมันกลายเป็นว่ามันศูนย์เว้ยแทนที่มันจะมีมาสักแบบอ๋อเข้าใจแล้วคือต้นทุนมันน้อยมันศูนย์ไปเลยโอ้กูก็เป็นนักร้องกูก็ทำได้ดีนี่เข้าใจแต่คิดว่าแต่ในมุมที่ว่าเฮ้ยถ้าเราแบบว่าถ้าตั้งใจนะตอนนั้นน่ะทำไมมึงลดเล่นเกมลงใหม่วะมึงก็ไม่ได้ทำอะไรที่มีสาระอยู่แล้วอ่ะอยากจะฝากถึงแบบคนอื่นที่บอกว่าให้มันลองหลายๆอย่าไปหมกมุ่นกับอะไรอย่างเดียวตอนเด็กๆเพราะมันจะปิดโอกาสตัวเองเลยมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆไหมที่กำลังเรียนอยู่ตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละว่าประเทศเรามันกว่าจะรู้ว่าต้องทำงานอะไรอ่ะมันคือหลังจากที่เข้ามหาลัยไปแล้วอ่ะมันไม่ได้รู้ตอนที่อยู่ม.6 แล้วฉันจะมองภาพตัวเองเป็นอะไรอ่ะมึงคิดดูดิฝึกงานตอนปี3อ่ะก็กูเรียนไปแล้วกูจะไปเปลี่ยนทันได้ยังไงล่ะทำไมไม่ให้ฝึกงานตอนม.6 แล้วจะฝึกงานทั้ง10อย่างอันนี้พูดเล่นๆนะฝึกงานหลายๆอย่างแล้วก็ไปเลือกคณะที่เรียนที่ชอบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาไม่ได้มีแบบนี้ให้เรานะครับก็อยากจะฝากแบบใครที่กำลังจะเลือกศึกษาต่ออะไรเงี้ยอยากจะให้นึกภาพว่าตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นอะไรนะครับไปศึกษาดูว่าเขาทำงานอะไรยังไงตื่นเช้ามาเขาต้องเซ็นเอกสารเขาต้องออกไปดูไซต์เขาต้องอะไรยังไงก็แล้วแต่อะไรเงี้ยคุณจะได้เห็นภาพคร่าวๆไม่ใช่เหมือนผมว่าแบบไม่รู้เลยว่านักบัญชีเขาทำบัญชีกันยังไงเขานั่งพลิกสมุดเขาตรวจยอดนู้นยอดนี้กันยังไงคือไม่รู้บัญชีเราก็นึกว่าแบบพิมพ์มันเลยดูว่าง่ายสมองมันไม่ใช่เลยครับก็อยากจะให้น้องๆแบบวางแผนใช้เวลากับตรงนี้นิดนึงใช้เวลาแล้วก็วางแผนการใช้ชีวิตนิดนึงนะแล้วก็ผมว่าฟังหัวใจตัวเองเยอะๆบางทีสิ่งที่ใจเราบอกเนี่ยมันคือสิ่งที่มันจริงที่สุดแล้วอ่ะบางทีแบบเฮ้ยพ่อแม่อยากให้เราเป็นอย่างงู้นโอเคฟังไว้แต่สุดท้ายแล้วเราด้วยสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่เราตอนนี้ผลงานอะไรบ้างครับไม่มีมึงไม่ได้ถ่ายละครเลยเหรอไม่มีตอนนี้คือยังว่างคือเขาบอกเขาก็จะเปิดนั่นแหละคือก็ฟิตติ้งแล้วตอนนี้มีออนแอร์ไหมไม่มีก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรก็อยู่บ้านแล้วก็มีปรับปรุงบ้านนิดหน่อยเล่นเกมปรับปรุงบ้านปลูกต้นไม้ไหมทำอะไรอย่างนี้หรือว่าเราเน้นเด็ดต้นไม้มาใช้อย่างเดียวคือก่อนหน้านี้ที่บ้านกลัวอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่คือมีน้าอะไรอยู่ด้วยหลังตอนนี้เขาแยกออกไปเป็นครอบครัวใหม่ตอนนี้ก็เลยโล่งเลยดิเหลือกับแม่กู2คนบ้านโล่งทีนี้ก็เลยแบบอยากจะแบบปรับปรุงอะไรที่มันเคยปรับปรุงไม่ได้ทำไปเยอะหรอกแล้วก็ปรับปรุงอะไรว่าไปช่วงนี้ก็รอละครเปิดใช่มีธุรกิจทำอะไรไหมไม่มีขัดสนอยู่ยืมตังค์สัก5,000เลยไอ้บ้าไอ้กูขอ300ก่อนติดตามเอียงIG ครับ IG ก็เอียง ING แล้วก็ S 3ตัวครับเอียง Facebook แล้วก็ Facebook ก็เอียงสิทธา Official ครับแล้วก็ YouTube เอียงสิทธานี่แหละครับเอียงสิทธาน่าจะเอียงสิทธาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์หรือเล่นเกมอย่างเดียวมีเที่ยวอยู่2คลิปทั้งนั้นเกมหมดเลยวันนี้ขอบคุณเพื่อนมากนะครับครับผมขอบคุณมากเพื่อนยินดีเดี๋ยววันนี้เราถ่ายเสร็จแล้วก็มีภารกิจกันต่อนะก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมหรือว่าอยากให้พอชพาแขกรับเชิญคนไหนมารายการคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ที่ช่องของพอชด้วยนะครับช่องพอชสลัน Channel นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปสำคัญนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับคล่องจริง